You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast ประจำวันอาทิตย์ที่25ธันวาคม2565ค่ะเราอยู่กันใน EP ที่117แล้วนะคะก่อนอื่นต้องแฮปปี้คริสต์มาสคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะและเป็น EP สุดท้ายนะคะของปีนี้ด้วยแต่ยังไม่ท้ายที่สุดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเราก็พบกันใหม่นะคะวันนี้ดำเนินรายการโดยพรีนพิชยาพรโพสง่าในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านปีเก่าปีใหม่แบบนี้นะคะหลายท่านอาจจะได้ยินวลีที่คุ้นเคยก็คือว่าอะไรไม่ดีไม่ดีเนี่ยก็ทิ้งไปในปีเก่านะคะทิ้งไปเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่ดีหรือว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีค่ะแล้วก็ปีใหม่ใช้โอกาสนี้เป็นการเริ่มต้นกันใหม่นั่นเองนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะทิ้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตามค่ะก็คือการทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางการทิ้งขยะในที่สาธารณะนะคะการทิ้งขยะลงแม่น้ำโอ้โหยิ่งพูดยิ่งเจ็บปวดค่ะที่เกริ่นแบบนี้นะคะเพราะว่า EP นี้พรินจะชวนคุณผู้ฟังคุยกันถึงโครงการพายเรือเพื่อบางปะกงค่ะที่เพิ่งจะจบกิจกรรมไปเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลค่ะท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งโครงการเลยนะคะแล้วก็มีอาสาสมัครจากทั่วประเทศค่ะมาพายเรือคายักด้วยกันเพื่อที่จะเก็บขยะที่มันถูกทิ้งลงไปในลุ่มน้ำบางปะกงนะคะขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และความตระหนักถึงปัญหาหากว่าเรายังคงทิ้งขยะลงในที่สาธารณะแบบนี้ค่ะแน่นอนนะคะผลกระทบไม่ได้เพียงแค่สิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่สุดท้ายค่ะเมื่อแม่น้ำซึ่งเป็นต้นทางของสรรพสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์อุปโภคบริโภคการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมพืชเกษตรกรรมนะคะหรือแม้แต่การทำประมงเองค่ะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะในฐานะที่พรีนก็ได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้ไปพายกับเขาบ้างเหมือนกันนะเราเจออะไรบ้างในลุ่มน้ำบางปะกงเราเก็บขยะอะไรได้บ้างมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้มาคุยกันค่ะสำหรับการพายเรือเพื่อบางปะกงนะคะเขาก็ดำเนินการในวันที่11ถึง18ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเริ่มกันตั้งแต่ต้นแม่น้ำบางปะกงจนถึงปากอ่าวไทยนะคะระยะทางไกลมากๆเลย240กิโลเมตรนะคะถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาประมาณ1แต่ว่าเขาพายเรือคายักค่ะคุณผู้ฟังก็เลยใช้ระยะเวลานานหน่อยค่ะ8วันขยะที่เก็บได้ทั้งหมดนะคะ 2,428.1 กิโลกรัมค่ะนี่ยังไม่รวมถึงขยะที่อาจจะแบบเก็บได้ระหว่างทางนะที่เขาจะไปพักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีก 988.7 กิโลกรัมถ้ารวมกันแล้วเนี่ย3ตันกว่าๆเลยค่ะเอาเฉพาะปริมาณขยะที่เราเก็บไว้เพื่อทำข้อมูลก่อนนะคะขยะที่เก็บไว้เพื่อทำข้อมูลเนี่ยเราพบว่ามีขยะอินทรีย์อยู่ที่ 54.8 กิโลกรัมขยะรีไซเคิลโหเยอะมากๆ241กิโลกรัมแต่ที่เยอะที่สุดเลยก็คือขยะทั่วไป 1,070.2 กิโลกรัมค่ะแล้วก็ขยะอันตราย 73.4 กิโลกรัมนะคะขยะที่เก็บได้เหล่านี้นะคะทางผู้จัดโครงการเขาจะเอาไปทำอะไรต่อไปฟังเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลค่ะเป้าหมายที่แท้จริงของการพายเรือเก็บขยะจริงๆคือชวนคนให้เลิกทิ้งขยะแล้วชักชวนนะครับภาคส่วนต่างๆที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนวัดต่างๆนะครับมาร่วมมือกันขยะเนี่ยมันจะติดอยู่ตามริมตลิ่งและริมฝั่งนะครับส่วนราชการของปราจีนบุรีเนี่ยก็จะบอกกับผมว่าที่บางปะกงเนี่ยขยะน้อยแต่ตัวเลขที่เราเก็บขยะมาเราพบว่าขยะที่นี่พูดตรงๆนะครับไม่แพ้ขยะที่แม่น้ำเจ้าพระยาเลยคือเราจะโทษซึ่งกันและกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วอย่างคนฉะเชิงเทรานะก็โทษว่าขยะมาจากปราจีนบุรีทั้งที่คนฉะเชิงเทราก็ปล่อยขยะลงแม่น้ำเยอะคือตอนนี้ต้องหยุดโทษกันครับแล้วมาแก้ปัญหาครับใครเป็นสาเหตุตรงไหนแก้ตรงนั้นแล้วแม่น้ำบางปะกงนะครับจะกลายเป็นโมเดลในการแก้ปัญหาสิ่งสำคัญมากคือว่าเราได้บันทึกไว้นะครับโลเคชันเอาไว้ว่าตรงไหนบ้างเป็นจุดกำเนิดขยะ
ไว้ง่ายคือถ้ามีการทิ้งจะทิ้งประจำเราเห็นเลยเช่นเมื่อวานที่ศรีมหาโพธิ์เราเจอแหล่งทิ้งขยะที่ทิ้งเป็นประจำเราเจอขยะปริมาณมหาศาลแล้วก็บันทึกไว้แล้วแจ้งหน่วยงานในพื้นที่อบต.ในพื้นที่อำเภอในพื้นที่ให้เข้าไปช่วยแก้ไขการแก้ไขไม่ไปตั้งป้ายว่าห้ามทิ้งแต่ต้องไปหาตัวว่าใครเป็นคนทิ้งแล้วให้เขาหยุดทิ้งนี่คือสิ่งที่จะเป็นโมเดลครับเราเก็บข้อมูลทั้งสองฝั่งแม่น้ำไปจนถึงอ่าวไทยไว้ง่ายคือใน8วันเนี่ยเราจะมีข้อมูลหมดเลยนะครับว่ามีใครบ้างและจุดใดบ้างที่เป็นแหล่งกำเนิดขยะนะครับแล้วส่งข้อมูลกลับไปแล้วขวดพลาสติกเครื่องดื่มนะครับขวดชูกำลังทั้งหลายทุกยี่ห้อเราบันทึกไว้หมดครับว่ามียี่ห้ออะไรบ้างและมีปริมาณกี่ขวดเมื่อเสร็จภารกิจแล้วเราจะส่งข้อมูลนี้ไปยังบริษัททุกบริษัทเพื่อเชิญชวนเขาครับให้มาร่วมรณรงค์ให้คนเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำดื่มเสร็จแล้วเครื่องดื่มของเราเสร็จแล้วโปรดทิ้งลงถังอย่าทิ้งลงข้างทางหรือทิ้งลงแม่น้ำนะครับซึ่งเรื่องนี้จะทำสำเร็จได้อย่างแน่นอนแล้วบางประกงก็จะเป็นโมเดลได้นะครับนำไปสู่การแก้ปัญหาของท่าจีนแม่กลองเพชรบุรีลงเจ้าพระยาด้วยต่อไปครับที่เขามีการแยกประเภทแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เพื่อที่จะทำให้เราได้เห็นนะคะในรายละเอียดว่าสัดส่วนและความอันตรายเนี่ยมันมีต้นทางที่มาที่ไปอย่างไรเราก็พบว่าอย่างขยะอินทรีย์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบพวกเศษอาหารเปลือกผลไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ขยะที่ย่อยสลายได้นะคะส่วนขยะรีไซเคิลเนี่ยพลาสติกที่นำมารีไซเคิลได้นะคะหรือวัสดุอื่นๆซึ่งน่าเสียดายมากเลยถ้าเกิดถูกนำมารีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยจำนวนปริมาณขยะตรงนี้มันก็จะน้อยลงแล้วมันก็จะเทิร์นกลับมาเป็นประโยชน์ของผู้ที่กำจัดขยะในวิธีที่ถูกต้องด้วยนะคะสิ่งที่น่ากังวลค่ะก็คือไอ้เจ้าขยะทั่วไปนี่แหละมันเป็นอะไรที่แบบว่ารีไซเคิลก็ไม่ได้นะย่อยสลายตามธรรมชาติก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นแบบพวกพลาสติกซิงเกิลยูสต่างๆกล่องโฟมใดๆเยอะแยะมากมายเลยซึ่งมันมีที่มาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจากการอุปโภคบริโภคของพวกเราเนี่ยแหละค่ะทำไมเราถึงใช้ได้แต่เราทิ้งหรือนำไปกำจัดไม่ได้นะคะมันก็เป็นอะไรที่น่าสงสัยจริงๆเลยและขยะประเภทสุดท้ายที่ห่วงกังวลกันแบบสุดๆก็คือขยะอันตรายขยะอันตรายเนี่ยมักจะมาในรูปแบบของแกลลอนแกลลอนอะไรบ้างอย่างเช่นแกลลอนใส่น้ำยาฆ่าแมลงแกลลอนใส่สารเคมีแกลลอนใส่สีใส่น้ำมันเครื่องใส่ทินเนอร์ไอตัวแกลลอนมันไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในแกลลอนเนี่ยสิถ้ามันยังคงอยู่ในแกลลอนเนี่ยโอเคเราเจอเราก็อาจจะยังเก็บได้นะแต่ถ้ามันปนเปื้อนลงไปในแม่น้ำแล้วเนี่ยค่ะโอ้โหเก็บก็ไม่ได้มันหลอมละลายรวมกันไปหมดแล้วนะคะแล้วมันจะไปกระทบอะไรอะคะก็คือถ้าเกิดว่ามันปนเปื้อนในระดับที่มีปริมาณมากๆเนี่ยค่ะสัตว์น้ำนะโดยตรงเลยค่ะก็จะได้รับผลกระทบแล้วน้ำของลุ่มน้ำบางปะกงเอาไปไหนอีกบ้างเอาไปเป็นต้นทุนการผลิตน้ำประปาเอาไปใช้ในเกษตรกรรมเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมนะมันก็จะวนกลับไปเป็นการผลิตอาหารหรือว่าผลิตน้ำที่เอามาใช้แบบมีสารปนเปื้อนนะคุณผู้ฟังความสะอาดมันก็จะน้อยลงความเสื่อมโทรมมันก็จะมากขึ้นในธีมการรณรงค์ปีนี้อะค่ะคุณผู้ฟังเขาจึงไม่ได้รณรงค์แค่ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะแต่ยังรวมไปถึงการปล่อยน้ำเสียการมีสารเคมีในน้ำการปนเปื้อนต่างๆซึ่งก็เป็นมลพิษอีกอย่างของน้ำด้วยเหมือนกันนะคะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้นะคะก็สะท้อนความกังวลจากปากของคุณกันทัตติยกุลซึ่งเป็นเครือข่ายรณรงค์ภาคีเพื่อบางประกงค่ะปัญหาขยะที่เรามาเก็บอ่ะมันก็คือสิ่งที่มันอาจจะมองเห็นได้นะครับแล้วเราก็เก็บขึ้นมาแล้วก็รณรงค์ว่าไม่อยากให้คนไทยทิ้งไม่อยากให้คนไทยสร้างขยะให้มากแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับน้ำเสียต่างๆเนี่ยที่ไหลลงแม่น้ำของเราเนี่ยซึ่งผ่านมาเราเห็นท่อมากมายนะครับที่มีน้ำระบายออกมาทั้งๆที่หน้านี้เป็นหน้าแล้งแล้วเนาะแต่น้ำไหลเชี่ยวไหลอู้ออกมาเลยเนี่ยก็เป็นน้ำที่มันระบายออกมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันบำบัดได้ดีแค่ไหนหรือมันมีการบำบัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอเข้าชุมชนเนี่ยกลิ่นน้ำมันเปลี่ยนไปเลยที่มันเตะตามากเลยก็คือว่าพอเราเห็นท่อปล่อยน้ำใช่ไหมระบายน้ำผ่านไปนิดเดียวเราเห็นท่อสูบน้ำขึ้นไปใช้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปล่อยลงมามันก็กลับคืนไปสู่สิ่งที่เราใช้นั่นแหละครับเข้าขั้นเสื่อมโทรมนะของบางปะกงอ่ะทั้งที่เป็นลุ่มน้ําสายสําคัญเป็นน้ําต้นทุนของภาคตะวันออกแต่คุณภาพน้ําเราเนี่ยมีหลายช่วงที่มันเข้าขั้นเสื่อมโทรมมันไม่ควรจะโทษใครเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3แต่คิดว่าทุกคนน่ะมันก็มีความสําคัญแล้วก็เป็นผู้ก่อผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งระดับหรือรูปแบบมันก็แตกต่างไปอย่างชุมชนเนี่ยเราหนาแน่นเนาะเรามีประชากรมากขึ้นแล้วเราก็ใช้น้ําทุกวันน้ําที่เราใช้ก็กลายเป็นน้ําเสียน้ําเสียก็ถูกปล่อยภาคเกษตรก็ถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญของลุ่มน้ําบางปะกงนะครับแล้วก็เกษตรส่วนใหญ่ในพื้นที่เราก็ยังเป็นเกษตรเคมีแล้วก็หลายพื้นที่เป็นเกษตรเคมีเข้มข้นครับภาคอุตสาหกรรมอันเนี้ยเขาบอกว่ามีการจัดการแต่มีไม่น้อยครับที่จัดการไม่ถูกวิธีหรือไม่มีการจัดการเลยนะครับแล้วก็ผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมมันก็จะมีสารอันตรายเพิ่มจากภาคครัวเรือนภาคชุมชนนะครับที่เราเคยเห็นข่าวว่าโรงงานปล่อยน้ําเสียลักลอบปล่อยน้ําเสียนะครับแล้วปลากุ้งมันลอยตายเพราะฉะนั้นทั้ง3ภาคส่วนเนี่ยแหละครับที่จะต้องมาหาทางจัดการกันซึ่งรูปแบบก็แตกต่างกันไปการจัดการที่เล็กที่สุดก็คือการบําบัดในครัวเรือนนะครับในชุมชนแล้วก็ในกิจการห้างร้านของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะทําได้เลยนะครับทําก่อนเลยส่วนระบบบําบัดที่มันใหญ่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบบําบัดน้ําเสียรวมของตําบลของชุมชนใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จําเป็นจะต้องทําเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าบางปะกงตลอดทั้งลุ่มน้ําเนี่ยผ่านสระแก้วปราจีนนครนายกฉะเชิงเทราเนี่ยแล้วก็ส่วนหนึ่งของชลบุรีเนี่ยในไม่นับชลบุรีนะสักแก้วปราจีนฉะเชิงเทรานครนายกอ่ะเรามีระบบบำบัดน้ําเสียแค่2ชุมชนแค่นั้นเองก็คือเทศบาลตําบลบางค้ากับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรานอกนั้นไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่จะมาช่วยดูแลคุณภาพน้ําก่อนจะลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะอันนี้ก็น่าจะเป็นความสําคัญที่จะต้องเร่งมือนะคะภาครัฐเองก็บอกว่าอยากจะส่งเสริมให้ฉะเชิงเทราหรือว่าลุ่มน้ําบางปะกงเนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งผลิตอาหารแต่เรากลับไม่มีระบบจัดการของเสียที่มันจะลงสู่แหล่งน้ําที่เรานําไปใช้ทุกภาคส่วนน่ะมันก็อาจจะทําให้สิ่งที่เราส่งออกไปอ่ะอาหารการกินต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะลดความปลอดภัยที่มันควรจะมีไปครับภาคเกษตรแน่นอนต้องลดการใช้สารเคมีแล้วก็สิ่งที่เราอยากเห็นปลายทางจริงๆก็คือเลิกใช้สารเคมีนะครับเพื่อที่ลดมลภาวะในธรรมชาติเราด้วยแล้วก็ทําให้เรามีอาหารการกินที่มันปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นจุดขายของพื้นที่เราได้นะครับส่วนภาคอุตสาหกรรมเรื่องโซนนิ่งพื้นที่ที่เขาควรจะตั้งอยู่ตรงไหนนะครับระบบจัดการตามมาตรการที่ควรจะมีอันนี้จะต้องทำอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วมลพิษสารพิษอันตรายเนี่ยจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบได้รุนแรงเนี่ยก็จะเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกปัญหามันอาจจะยังไม่วิกฤตหรอกแต่มันใกล้แล้วนะครับแล้วถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เนี่ยเรารอให้มันวิกฤตเนี่ยเราอาจจะสูญเสียหลายอย่างไปมากกว่านี้นะครับคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อนะคะว่าในลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยค่ะแม้ว่าเราจะมองว่าเป็นแม่น้ำนะแต่เชื่อไหมคะว่าบริเวณปากแม่น้ำซึ่งมันอาจจะมีความเป็นน้ำกร่อยอะไรอย่างเงี้ยเราพบกับสัตว์ทะเลที่หาได้ยากแล้วก็เป็นที่หวงแหนของนักอนุรักษ์นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากเลยค่ะนั่นก็คือปลากระเบนราหูหรือว่าปลากระเบนเจ้าพระยา
รวมไปถึงบลูชาร์กหรือว่าฉลามหัวบาดด้วยที่บอกว่าพบเนี่ยคือดิฉันไม่ได้พบเองมีคนเล่าให้ฟังค่ะเขาเป็นนักตกปลานะคะที่โอ้ค่อนข้างจะได้รับความนิยมทีเดียวแล้วก็มีความรู้เรื่องของสัตว์น้ำหายากในพื้นที่ต่างๆด้วยค่ะนั่นก็คือคุณทัพมีทรัพย์วัฒนานะคะเขามาร่วมเป็นอาสาสมัครพายเรือด้วยเช่นเดียวกันค่ะต้นแม่น้ำบางปะกงเนี่ยมันซึ่งมาจากเขาใหญ่อะมันยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่ยังผมยังเห็นปลาหลายๆอย่างที่หากินตอนเช้าตอนเช้าเราเห็นว่ามันออกมาล่าเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าก็ยังรู้สึกว่าแม่น้ำบางปะกงเป็นแม่น้ำที่ยังดูมีชีวิตชีวามากอยู่แม่น้ำบางปะกงมันมีปลาหลายๆอย่างนะครับที่แม่น้ำอื่นไม่มีเพราะแต่ละแม่น้ำในประเทศไทยอะมันจะมีปลาที่เป็นเฉพาะถิ่นเฉพาะลุ่มแม่น้ำที่หาที่อื่นไม่ได้เลยนะครับแต่เป็นพอมันไม่ใช่ปลาเศรษฐกิจหรือไม่ใช่ปลาสวยงามนะครับคนก็จะไม่สนใจแต่มันคือปลาท้องถิ่นไทยที่หาไม่ได้ที่ไหนแล้วในโลกนี้อย่างปลาบางชนิดเนี่ยเช่นปลาหางไก่อย่างเงี้ยมันจะตัวเล็กมากเราก็จะไม่เจอที่ไหนเลยในประเทศไทยแล้วก็เป็นปลาที่จับมาเลี้ยงในตู้ไม่ได้ด้วยฉะนั้นมันต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของมันถ้าไม่มีแม่น้ำบางปะกงปลาพวกนี้ก็จะสูญพันธุ์ไปมาคิดดูเขาก็ว่าเออมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่จริงๆอ่ะมันคือคุณค่าทางทรัพยากรและคุณค่าทางวิชาการที่มันได้สูญหายไปแต่อย่างถ้าเราไล่จากแม่น้ำบางปะกงแล้วเราลงไปด้านล่างของบางปะกงอ่ะซึ่งจะมีน้ำเค็มหนุนขึ้นมาเลยเมืองแปดริ้วเลยเขื่อนขึ้นมาอีกเขื่อนบางปะกงอ่ะช่วงเนี้ยจะมีปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นปลากระเบนลาหูชื่อมันอีกชื่อหนึ่งคือกระเบนเจ้าพระยามันถูกค้นพบครั้งแรกที่เจ้าพระยาเมื่อปี252กว่าตัวมัน 3-400 กิโลเลยจนปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีอยู่และเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงอ่ะเป็นแม่น้ำสายที่ไม่ใหญ่เหมือนเจ้าพระยานะครับการหาปลาชนิดนี้มันก็เลยยังพอหาได้แต่ในเจ้าพระยาเนี่ยแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วเนื่องจากว่าสิ่งต่างๆได้พัฒนาไปมากแต่บางปะกงอย่างที่เราเห็นน่ะมันยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่อย่างปลาตัวเนี้ยมันอยู่ที่พื้นอยู่ที่พื้นน้ําเลยนะครับอยู่ที่พื้นน้ํามันไม่ค่อยขึ้นมาเราก็จะไม่เห็นถ้าสารเคมีหรือน้ําเสียลงไปปุ๊บมันตกตะกอนพวกตะกอนหนักอ่ะมันก็จะหล่นไปที่พื้นปลากระเบนเป็นปลาหนังมันก็จะซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปพอออกซิเจนน้อยสารเคมีเยอะขึ้นปลาพวกเนี้ยมันก็จะลอยก่อนมันจะตายและปลาพวกเนี้ยมันไม่ได้reproduce เร็วตัวอย่าง 2-3 เมตรอย่างเงี้ยมันก็ตัวอายุ 10-20 ปีปลากระเบนอ่ะมันต้องอยู่ในเลนมันต้องฝังตัวมันแล้วมันก็คือเป็นปลากินเหยื่อปลาอื่นแต่ถ้ามันมีขยะมากๆอ่ะมันก็จะฝังตัวลงไปยากฝังตัวในเลนยากเพราะว่ามันมีเศษพลาสติกเหล่านี้แล้วอาหารที่มันกินเนี่ยมันกินพลาสติกไปแน่นอนเพราะว่าปลาเล็กๆเหล่านี้มันก็กินพวกไมโครพลาสติกกินอะไรต่างๆไปฉะนั้นกระเบนอ่ะเป็นสัตว์ที่ใหญ่พอเป็นสัตว์ที่ใหญ่อย่างเงี้ยมันอายุยืนมันก็กินปลาน้อยที่สะสมพลาสติกไปอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นมันก็จะมีผลกระทบต่อมันส่วนปลาหางไก่อ่ะซึ่งเป็นปลาที่ตัวเล็กเซนซิทีฟมากกับคุณภาพของน้ำปลาแทบทุกชนิดนะครับจะเกิดใหม่ได้มันต้องเข้าไปในพื้นที่ที่น้ำท่วมเข้าไปเพื่อที่ให้มันวางไข่ได้ฉะนั้นแม่น้ำอ่ะต้องมีพื้นที่น้ำชุ่มน้ำท่วมเข้าไปปลาถึงจะไปเติบโตได้อย่างที่เราเห็นนะขยะส่วนมากจะบล็อกทางที่ปลาหางไก่จะเข้าไปที่น้ำชุ่มได้บางปะกงอ่ะได้เสียปลาไปหลายอย่างแล้วนะครับอย่างเช่นปลาสนากเมื่อก่อนน่ะมันถือว่าเป็นปลาที่อยู่ในวัฒนธรรมเลยปลาสนากคือเป็นปลาเหมือนปลาฉลามมีปากออกมายาวๆมีฟันออกมาคืออยู่ตามศาลเจ้าถ้าเกิดแล้วลงไปคือเขาถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเมื่อก่อนน่ะเราลงอวนกันน่ะจะติดปลาเหล่านี้เนื่องจากปลามันเป็นฟันปากฉลามติดอวนง่ายนั่นคือปลาที่มีขนาดใหญ่มากตัวยาว 2-3 เมตรแต่ตอนนี้มันได้หายไปแล้วแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นแค่ภาพถ่ายอยากให้เด็กรุ่นใหม่ๆได้เห็นว่าปลากระเบนลาหูยังอยู่ปลาหางไก่ยังอยู่คือมันควรจะอยู่ต่อไปไม่ควรจะกลายเป็นแค่ภาพถ่ายคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลติดอันดับ5ของโลกโอ้โหเป็นท็อป5ที่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่เลยนะคะแล้วขยะที่ลงในทะเลเนี่ยมาจากไหน 80% มันก็มาจากแม่น้ำค่ะแล้วแม่น้ำอะไรบ้างก็คือมีแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำเพชรบุรีค่ะสืบสาวไปสืบสาวมาเราพบว่าอันดับหนึ่งเนี่ย
คือแม่น้ำเจ้าพระยาปล่อยขยะลงทะเล660ตันต่อปีนะคะรองลงมาคือแม่น้ำบางปะกงค่ะปล่อยขยะมากถึง414ตันต่อปีและแม่น้ำท่าจีน271ตันต่อปีเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยโอเคมันมีปริมาณเยอะเพราะว่ามันผ่านมาถึง10กว่าจังหวัดนะคะกว่าจะลงสู่อ่าวไทยเนี่ยแต่ว่าแม่น้ำบางปะกงค่ะผ่านเพียงแค่ 2-3 จังหวัดเท่านั้นเองนะคะทำไมถึงมีขยะเยอะขนาดนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปค่ะที่พากันมาเก็บขยะที่ลุ่มน้ำบางปะกงที่ที่เป็นลุ่มน้ำแห่งชีวิตที่ที่เป็นลุ่มน้ำแห่งความหวังเป็นพื้นที่สร้างอาหารให้กับคนทั้งประเทศและเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่อยากจะให้พื้นที่แห่งนี้เป็นครัวของโลกนะคะภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ECC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งลุ่มน้ำบางปะกงก็อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยเนี่ยค่ะแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเรายังมีความเสี่ยงเรื่องของทรัพยากรที่เสื่อมโทรมแบบนี้นะคะอาสาสมัครบางคนเนี่ยเข้าร่วมโครงการพายเรือเก็บขยะตั้งแต่เจ้าพระยาและยังมาบางปะกงด้วยเขาก็บอกว่าเขาจะเริ่มถอดใจแล้วนะทำไมขยะมันถึงเยอะขึ้นเยอะขึ้นแบบนี้นะแล้วก็แม้จะมีการรณรงค์เท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะเป็นผลสำเร็จแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะก็เลยชวนคุยกันไปถึงนโยบายนะคะเรามีรถแมปการจัดการขยะพลาสติกที่วางเป้าหมายเอาไว้ในปี2561ถึง2573เนี่ยมีการประกาศวาระสำคัญไปเมื่อประมาณ4ปีก่อนก็คือเรื่องของการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าต่างๆนะคะก็ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเพราะว่าถุงพลาสติกก็คงจะน้อยลงจริงแหละแต่ว่าในปีนี้สิคะ2565จริงๆแล้วเนี่ยตามเป้าปีนี้จะต้องลดและเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารหลอดพลาสติกถุงพลาสติกหูหิ้วและแก้วพลาสติกด้วยรวมไปถึงต้องมีการพัฒนาระบบนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ Circular Economy ให้ได้แต่ทำไมทุกสิ่งที่พูดมาข้างต้นมันเป็นสิ่งที่เก็บได้ในแม่น้ำทั้งนั้นเลยนะคะมันยืนยันค่ะว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ไม่ประสบความสำเร็จในวันนี้เลยนะคะที่สำคัญก็คือว่าถ้าวันนี้ยังทำไม่ได้ในอนาคตจะทำได้อย่างไรซึ่งในปี2570นะคะรัฐบาลก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะนำขยะพลาสติกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ 100% โอ้โหวันนี้ยังทำไม่ได้วันหน้าก็คงจะยากมากๆเลยอะค่ะแต่ก็คงต้องตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะคะว่าขยะที่มันล้นเมืองเนี่ยมันเป็นเพราะเรายังใช้ยังทิ้งกันแค่ไหนเอ๊ะจริงๆไม่ต้องรอรัฐบาลสถานการณ์ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยการเริ่มที่ตัวเราเนี่ยแหละค่ะลองไปฟังความคิดเห็นของอีกหนึ่งอาสาสมัครนะคะคุณวรวัฒน์สภาวสุเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Trash Hero ค่ะผมทำจริงจังมาตั้งแต่2018ก็4ปีนะครับช่วงนั้นก็บอกว่าทางนโยบายก็ขยับแต่ดีใจมากที่ท่านวราวุฒิท่านรัฐมนตรีท็อปประกาศว่าโอเคยกเลิกไปเลยพลาสติกถุงพลาสติกเนี่ยไอเราก็แบบดีใจแล้วก็ออกนโยบายพลาสติกโรดแมปมาซึ่งเนี่ยครับปีนี้ปี65เนี่ยมีอีกหลายอย่างเลยตั้งแต่หลอดจนถึงกล่องโฟมที่จะต้องกำหนดให้ยกเลิกแต่ผมก็แอบเสียใจหรือว่าแอบยังไงล่ะคือวันนี้นั่งเก็บมาเนี่ยเจอกล่องโฟมกล่องอาหารเนี่ยเยอะมากเลยแล้วเราก็รู้ว่าไอ้เนี่ยจริงๆมันต้องแบนแล้วอ่ะแล้วเราก็รณรงค์การมีทั้งภาครัฐออกมาพูดแล้วมีแผนผ่านครม.เรียบร้อยแต่นี่เราเหลืออีก2อาทิตย์ก่อนจะจบปีเราก็ไม่เห็นว่าคือเราก็รู้กันนะเหมือนกระทงที่แบบว่าโฟมเนี่ยเราก็วิวัฒนาการกันไปเรื่อยๆนะคนก็เลิกเปลี่ยนจากโฟมเป็นใบตองเราก็เห็นความว่าคนเริ่มจะเปลี่ยนแต่สำหรับเรื่องโฟมเนี่ยซึ่งมันก็ชัดเจนนะว่าเอาไปใส่อาหารน่ะมันอุ่นๆด้วยมันก็ไม่ดีต่อร่างกายอยู่แล้วแล้วเราก็มีตัวเลือกเยอะแยะเรามีชานอ้อยเรามีกระดาษมีอะไรราคาก็ค่อนข้างจะใช้ได้สูสีแต่ร้านค้าก็ยังใช้คนก็ยังใช้รัฐออกมาประกาศออกมาแล้วแต่มันก็ไม่มีการบังคับใช้สำหรับคนที่ทำเรื่องรณรงค์อย่างนี้แล้วก็ผมพูดตรงๆผมเหนื่อยมากแล้วก็ไม่คิดจะทำอะไรเหมือนเดิมแล้ว
เอาอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ทุกคนตั้งแต่โควิดมาที่ทุกคนติด delivery หมดอาหารทุกอย่างในกรุงเทพที่คนอยากได้อยู่แค่ไม่กี่คลิกที่นิ้วแต่ทุกครั้งที่เราสั่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเราไม่ต้องมาแบนเรื่องถุงพลาสติกหรือแบนเรื่องอะไรเลยตอนนี้นี่มันมากันทีต่อครั้งที่กดเนี่ยไม่รู้กี่ชิ้นเพราะฉะนั้นผมก็มองเลยว่าถ้าเราอยู่ใกล้ๆบ้านเราเดินไปกินได้มั้ยเราควรจะใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าลดได้ลดอันนี้คือสําคัญที่สุดคือตัวลดคนเราชอบไปมุ่งว่าเอ้ยหาวัสดุทดแทนเอ้ยเอาไปรีไซเคิลได้ชัดๆเลยรีไซเคิลได้กับถูกรีไซเคิลมันต่างกันทุกวันนี้บริษัทแต่ละคนบอกว่าอันนี้รีไซเคิลได้นะครับรีไซเคิลได้แต่ถามว่าเราเห็นกันอยู่ในธรรมชาติเต็มไปหมดเลยเพราะมันได้ถูกจัดไปรีไซเคิลจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่ผมก็เลยว่าดีที่สุดเนี่ยเราคุมด้วยตัวเราเองคือเราลดหรือถ้าเราได้รับมาเราก็ใช้ซ้ำใช้ได้ใช้ซ้ำกระติกน้ำผมก็ยังใช้ซ้ำอยู่ตลอดเติมอยู่ตลอดเพราะว่าเราเห็นเลยว่าที่เก็บกันได้เยอะมากเลยคือขวดพลาสติกขวดนึงเนี่ยมีพลาสติก3ชนิดนะมีแผ่นฉลากเนี่ยก็เป็นPVC ซึ่งโดนความร้อนก็จะเป็นพิษตัวขวดโอเคเป็นเพชรอาจจะเอาไปทำเป็นเสื้อผ้าอะไรได้แต่เป็นดาวน์เป็นการดาวน์เกรดดาวน์รีไซคลิ่งคือว่าจะคุณภาพต่ำลงเรื่อยๆฝาเป็น PP ต้องเอาไปทำอย่างอื่นคือแค่พลาสติกจากขวดน้ำอย่างเดียวเนี่ยก็แยกกันจัดการกันรีไซเคิลกันโคตรลำบากแล้วแล้วบางบริษัทยังเข้าใจผิดอีกยังเอาสีมาใส่เป็นขวดน้ำสีเขียวบ้างหรือเป็นสีแดงอะไรเพื่อจะว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยมันยิ่งทำให้รีไซเคิลไม่เกิดขึ้นผมว่ายังแอบหวังนะว่าเราเลือกตั้งกันใหม่แล้วอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหวังลมแรงๆหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ชีวิตอยู่ด้วยความหวังการมีอาสาสมัครช่วยเก็บขยะแบบนี้ก็ดีนะคะแต่ถ้าจะคิดว่าให้เขามาเก็บแบบนี้ตลอดไปมันก็คงไม่ได้อะค่ะอาสาสมัครเขาบอกว่าเวลาลงพื้นที่เราไปเจอชาวบ้านเนี่ยแล้วชาวบ้านพูดกับเขาว่าขอบคุณนะที่มาเก็บไว้มาอีกนะอันนี้คือไม่รู้ว่าจะดีใจที่เขาขอบคุณหรือว่าจะเสียใจดีนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าทุกคนรับผิดชอบขยะในมือของตัวเองก็คงไม่ต้องมีใครมาลำบากเก็บให้คนอื่นไงใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นตลกร้ายที่จริงๆเนี่ยถ้าสิ่งแวดล้อมดีถ้าสังคมดีมันไม่ต้องมีใครมาเป็นฮีโร่ก็ได้ไม่ต้องมีใครเป็นอาสาสมัครได้ถ้าทุกคนเป็นได้เหมือนกันทุกคนเป็นคนที่ช่วยกันรักษาความสะอาดให้กับสิ่งแวดล้อมของเราได้เหมือนกันนะคะพูดกันหลายครั้งหลายคราวแล้วนะคะสำหรับเรื่องของขยะล้นเมืองขยะล้นแม่น้ำขยะล้นมหาสมุทรแล้วก็กำลังจะกลายเป็นขยะล้นโลกค่ะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามแล้วพยายามอีกนะคะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกสำหรับวันนี้ The Active Podcast ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะและเดี๋ยวมีโอกาสเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะอะไรไม่ดีไม่ดีเนี่ยก็ทิ้งเอาไว้ในปีเก่าแต่ทิ้งอะไรก็ได้อย่าทิ้งขยะในที่สาธารณะค่ะสำหรับปีหน้านะคะก็ขอให้มีอะไรดีๆใหม่ๆในชีวิตค่ะและแน่นอนนะคะหากว่าเรามีไอเดียดีๆในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการลดขยะอย่าลืมที่จะมาติดตามฟังกันพินจะไม่พลาดที่จะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast